ทุกคนนะคะกลับมากับคอนเทนต์แต่งหน้ากันอีกแล้วนะรู้สึกว่าลุคล่าสุดที่ลงไปจะมีคนชอบค่อนข้างเยอะนะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ดูเป็นอีกลุคนึงเป็นอีกโทนนึงไปเลยนะช่วงนี้มันเป็นช่วงสิ้นปีแล้วอากาศมันเริ่มเย็นจะนึกถึงสีตุ่นๆสีออกโทนชมพูม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยจะชอบสีประมาณนี้มากอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเข้ากับบรรยากาศแต่ว่ามันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีของฤดูกาลหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละมันทำให้อันนึกถึงสีโทนประมาณนี้นะคะก็เลยเกลียดลุคนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วลุคนี้ก็คือแต่งง่ายมากเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าออกมาดูแพงนะคะแพงหรือเปล่า หรือว่าดูชีพเหมือนเดิม นั่นแหละก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วว่าแต่งไงก็ก่อนไปนะคะฝากกด subscribe กดไลค์หรือว่าถ้าชอบลุคนี้ก็ฝากคอมเมนต์ให้อันด้วยนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะก็จะใช้เป็น5ดาราบกพรีเมียมไฮเดรตติ้งโลชั่นนะคะจะเป็นน้ำตบที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าแห้งมากอะทุกคนด้วยความที่อากาศมันเริ่มเย็นเนาะรองพื้น L'Oreal Infallible 24 Fresh Wear นะคะตัวนี้เป็นตัวที่อันรักมากใช้มาหลายขวดมากแล้วนะคะคือเขาให้ความปกปิดติดทนแต่ว่าได้ความสบายผิวอยู่นะคะL'Oreal Infallible Modern Concealer Full Wear นะคะอันนี้ก็คือหน้าเหมือนโดนกระสุนหอยแครงมาทุกคนคือเครียดมากเลยอ่ะมันแบบพังมากเลยอ่ะก็จะลงไปบริเวณที่มันจำเป็นที่ต้องลงนะคะก็คือจำเป็นทางหน้าอันก็จะใช้ฟองน้ำนะคะมากดๆเกลี่ยๆอย่างเงี้ยมันก็คือจะทำให้ได้ความปกปิดอยู่แต่ว่ามันก็จะเบาสบายหน้าหน้าก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะดูดีกว่าตอนแรกเยอะเลยนะลงแป้งลอร่ามอร์เซียรูเซตติ้งพาวเดอร์นะคะสีทรานสลูเซนต์อันจะลงแบบบางมากที่สุดใช้แป้งน้อยๆนะคะแล้วก็พยายามกดให้มันทั่วๆหน้าเหมือนซับความมันเฉยๆนะคือเมื่อก่อนจะชอบใช้แป้งแบบแป้งฝุ่นแล้วก็ตามด้วยแป้งพับต่อแต่เดี๋ยวนี้คืออะไรก็ได้ขอบางๆเขียนคิ้วนะคะ Brow It by น้องฉัตร Brow Pencil and Bending Cushion สีเกย์บราวน์นะคะอันจะวาดฐานคิ้วแล้วก็หางคิ้วด้านบนนะคะส่วนอีกส่วนหัวของคิ้วว่าอันจะปล่อยไว้เลยนะคะแล้วอันก็จะลงเป็นแบบฝุ่นนะคะอันนี้เป็น Care Designing Eyebrow นะคะสี EX4 อันก็จะมาถมให้ทั่วคิ้วเลยนะคะคือที่อันเว้นไว้ท่อนบนอ่ะเพราะอันต้องการที่จะเอาแบบฝุ่นมาทำให้ฟุ้งอ่ะอันรู้สึกว่าทรงมันแบบอาจจะดูแข็งดูเป๊ะได้แต่แบบอยากจะมีความละมุนนิดๆอยู่นะคะก็เลยใช้แบบฝุ่นเติมท่อนบนที่เหลือเอานะคะKatie Dawnshine Bright Brow Color สี Light Brow นะคะตัวนี้เป็นมาสคาร่าเปลี่ยนสีคิ้วที่ทำให้คิ้วเราอะตั้งทนแข็งทั้งวันเลยอะคือถ้าเกิดว่าใครที่มีขนคิ้วที่หนาต้องการทำให้คิ้วดูซอฟลงให้เหมาะกับสีผมอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้คิ้วมันดูตั้งหยงอยู่อันแนะนำเป็นตัวนี้เลยตอนนั้นน่ะอันซื้อมาด้วยความบังเอิญอะแล้วก็แบบซื้อมาแล้วชอบมากเลยเพราะว่ามันแข็งตัวแล้วแบบคิ้วมันสะดุ้งมากเลยอะดูดิเห็นปะแต่งตากันดีกว่านะคะอาจจะใช้เป็น Brow It Eyeshadow Palette สี Pink Gold นะคะใช้สีชมพูอ่อนเนื้อแมตต์ด้านบนนะคะเอามาลงให้ทั่วเปลือกตาบนล่างนะคะหลังจากนั้นอาจจะใช้แป้งพุ่มนะคะเอามาเบนสี Eyeshadow ให้ฟุ้งกระจายนะคะก็จะทำให้การแต่งตาของเรามันดูสวยมากขึ้นเนาะใช้สีชมพูที่ออกโทนม่วงๆนะคะเข้มที่สุดในพาเลทเนี่ยเอามาลงที่หัวแล้วก็หางตานะคะอันจะเว้นตรงกลางตาไว้เพราะว่าลุคนี้อันอยากจะแต่งตาให้มันดูกลมโตมากขึ้นนะคะก็จะลงแค่หัวกับหางแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใช้แป้งที่เป็นพุ่มใหญ่นิดนึงนะคะเอามาเกี่ยให้สีอายแชโดว์นะคะฟุ้งเข้าหากันแบบไม่เป็นข้อต่อเนาะลงที่ขอบตาล่างด้วยนะคะอันนี้คือเชื่อมตั้งแต่หางตายันหัวตาได้เลยนะคะใช้สีชิมเมอร์นะคะด้านบนอันนี้มันจะออกเป็นแบบโรสโกเป็นแบบสีออกชมพูทองๆนะคะจะมาแตะที่บริเวณกลางเปลือกตาที่เราเว้นไว้นะคะทีนี้ก็ค่อยๆเกลี่ยให้มันดูแบบฟุ้งๆนิดนึงนะคะส่วนตาล่างเนี่ยอันจะลงตั้งแต่หางหัวตาจนถึงกลางเปลือกตาได้เลยนะคะมันจะได้ดูแบบว่าเล่นแสงอะไรอย่างนี้นะปิดเทปตา2ชั้นนะคะอันนี้เป็นไดโซดับเบิ้ลไอลิดเทปรุ่นสีชมพูนี้นะคะอันชอบรุ่นนี้มากเพราะว่าเวลาติดอ่ะมันไม่หนักเปิดตาเว้ยแล้วเวลากระพริบตาก็คือเนียนๆเป็นธรรมชาติอยู่นะจะใส่เป็น Glitter and Glow Eye Glitter นะคะสี Rose Gold จากแบรนด์ Brow It นะคะแท็บไปที่ตรงกลางเปลือกตาที่เราลงสีชิมเมอร์ไว้นะคะด้วยความที่ลุคเนี้ยสีเนื้อแมตต์มันอาจจะดูแบบซอฟๆธรรมดาอะไรอย่างงี้ใช่ปะอันก็เลยอยากจะเติมเป็นแบบ Glitter เข้าไปเพื่อที่จะให้มันเล่นกับแสงให้ลุคมันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะ
แล้วก็อย่าลืมใส่กลิตเตอร์นะคะที่หัวตาด้วยนะคะจนถึงกลางตาเลยนะเพราะเวลาเรายิ้มอะดอลลี่อายเราขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งเล่นแสงเข้าไปอีกนะคะก็จะแบบวิ้งขั้นสุดเลยนะกลิตอายไลเนอร์นะคะจะใช้เป็น Liquid Eyebrow Matte นะคะจากแบรนด์ Brow It จริงๆอันเนี้ยเขาเป็นที่เขียนคิ้วแบบเนื้อลิควิดนะคะจะออกเป็นแบบน้ำๆเนาะแต่ว่าอันน่ะเอามาอะแดปทำเป็นเส้นอายไลเนอร์นะคะซึ่งมันก็สามารถทำได้เว้ยทุกคนอันก็จะวาดเส้นอายไลเนอร์นะคะให้ตรงๆออกมาเลยนะคะแต่ว่าอันจะลงเส้นอายไลเนอร์แค่ถึงกลางเปลือกตาเท่านั้นนะคะอันรู้สึกว่าถ้าเกิดวาดมาจนถึงหัวตาเนี่ยมันจะทำให้ตาอันยิ่งดูแคบดูเล็กเข้าไปใหญ่นะคะที่ดัดขนตานี้เป็นของ Giflin นะคะก็ดัดให้แบบงอนพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอันก็จะติดขนตาอยู่ดีนะคะขนตาปลอมไดโซ Miche Blooming Eyelashes เบอร์07 Mood Eye นะคะกล่องสีเขียวทุกคนให้ไปลองดูกันนะคะเบอร์นี้จะเป็นแบบหัวสั้นหางยาวนะคะสวยมากเลยBrow It Professional Duo Mascara นะคะอันจะปัดทั้งขนตาจริงแล้วก็ขนตาปลอมเข้าด้วยกันนะคะมันจะได้แบบเนียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะก็จะปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยนะคะให้ขนตามันดูยาวดูแบบว่าตาหวานๆสวยๆเนาะตาก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะคือแบบว่าเล่นแสงแบบสุดเลยนะเหมาะมากสำหรับงานกลางคืนเนาะถ้าเกิดว่าใครหาลุคอยู่ก็แนะนำเลยสำหรับลุคนี้สวยมากๆปัดแก้ม KMA Professional Colorful Pro Blush Palette นะคะอันจะใช้เป็นสีชมพูตุ่นๆผสมกับสีชมพูที่แบบสว่างนะคะผสมกันแล้วมันก็จะแบบมีความนัวๆอย่างนี้เลยนะไฮไลท์แอนด์คอนทัวร์โปรพาเลตนะคะอันจะใช้สีที่อ่อนที่สุดในพาเลตนะคะเอามาคอนทัวร์ที่จมูกนะคะแต่ว่าลุคนี้อันจะเว้นที่กรอบหน้าไปเลยนะคะไฮไลท์จะใช้เป็นลอร่าเมอร์เซย์แมตต์เรเดียนเบคพาวเดอร์นะคะสีเบอร์01นะคะอันจะเอามาปัดจุดที่แบบกระทบแสงนะคะอันชอบไฮไลท์ตัวนี้มากอ่ะรู้สึกว่าเนื้อเขาละเอียดแบบมันเป็นความละเอียดที่เหมือนผิวของเราที่มันมีแสงโผล่ออกมาชอบมากๆเลยสำหรับไฮไลท์ตัวนี้นะขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะใช้เป็น Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick เบอร์34นะคะคือสีเนี้ยจะเป็นชมพูนูดออกโทนม่วงๆติดเทานิดๆคือมันจะเป็นฟีลแบบโทนเย็นๆนะคะก็รู้สึกว่ามันเข้ากับสีอายแชโดว์ในลุคนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้ลุคเนี้ยมันดูแพงขึ้นมาด้วยนะเบนขอบปากนิดนึงนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคกันเลยนะคะ